ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ108สตอรี่ได้รวม9อันดับดาราคู่จิ้นต่างเพศเชียร์ยังไงก็เป็นได้แค่เพื่อนจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มที่คู่จิ้นต่างค่ายอย่างโฟสกลรัตน์และก๊อฟพิชยะสำหรับคู่นี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กทำเอาหลายคนสงสัยว่าจะมีอะไรในกอไผ่แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ออกมาแจงถึงสถานะที่คงเป็นได้แค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นมาต่อที่คู่จิ้นสายฮาอย่างต้นหอมสกุลตาและบอยพิษณุสำหรับคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่ใครๆก็เชียร์ไม่เว้นแต่คนในวงการด้วยกันแต่สุดท้ายก็เป็นได้แค่เพื่อนที่สนิทแถมตอนนี้ทั้งคู่ต่างก็มีหวานใจแล้วต่อกันที่คู่เพื่อนซีอย่างโอ๊ตปาโมดและพลอยหอวังก็เป็นอีกคู่ที่สนิทเพราะร่วมงานกันไม่มีการจิ้นใดๆเป็นแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นเองไปต่อที่คู่เพื่อนซีอย่างดีเจเอกกี้และอ้นศรีพันธ์ก็เป็นอีกคู่ที่ไร้การจิ้นใดๆแต่แฟนๆก็ปลื้มเป็นพิเศษไปที่คู่เพื่อนซีอย่างต่อธนภพและไมล์ณภัสนันสำหรับคู่นี้ความสัมพันธ์ไม่ธรรมดาเพราะทั้งคู่สนิทกันแบบสุดๆแต่ทั้งคู่ก็ออกมายืนยันแล้วว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นเองต่อที่คู่ซีของนักร้องเสียงดีอย่างกันนภัทรและแก้มวิชญานีคู่นี้แฟนคลับอยากให้พัฒนาเป็นมากกว่าพี่น้องแต่จนแล้วจนรอดผ่านไปกี่ปีสถานะของทั้งคู่ก็ยังเหมือนเดิมแถมตอนนี้หนุ่มกันก็มีหวานใจไปแล้วเรียบร้อยมาที่คู่เพื่อนซีอย่างหญิงแย้นนทพรและแท็กพลัญญูสำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่เคมีเข้ากันแบบสุดๆยิ่งเวลาอยู่ใกล้กันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มากกว่าเพื่อนแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เป็นได้แค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นเองมาต่อที่คู่จิ้นอย่างปั้นจั่นปรมะและปางกนัลลันคู่นี้ก็เป็นอีกคู่ที่เคมีเข้ากันมากแฟนคลับก็เชียร์กันแบบสุดๆแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันเท่านั้นเองปิดท้ายกันที่คู่จิ้นอย่างกะละแมและนาเน็กเป็นคู่ที่สนิทกันมานานจนหลายคนคิดว่าเป็นแฟนกันแต่จริงๆไม่มีอะไรในกอไผ่เป็นแค่เพื่อนสนิทที่รู้ใจและพึ่งพากันได้เท่านั้นเอง